บทบรรณาธิการกระตุ้นครึ่งปีหลังประเด็นร้อนวันที่8พฤษภาคม2567 17:32 น.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ3มาตรการหลักเริ่มจากตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรต่อมาคือราคาก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มให้อยู่ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมและส่วนลดค่าไฟฟ้ากำหนดให้อยู่ที่ 19.05 สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนทั้ง3มาตรการดังกล่าวเป็นความต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดในเดือนเมษายน2567เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้วรัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนต่อไปอีก4เดือนส่วนงบประมาณสำหรับ3มาตรการนั้นกระทรวงพลังงานคาดว่าจะใช้เงินรวมทั้งสิ้น 8,300 ล้านบาทประกอบด้วยด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 6,500 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ำมันดีเซล 6,000 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคการผลิตการเกษตรและขนส่งกับช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ LPG 500ล้านบาทและด้านไฟฟ้า 1,800 ล้านบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้การดำเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปก่อนส่วนที่เหลือค่อยขอรับการจัดสรรจากงบประมาณปี2567งบกลางในรายการเงินสำรองจ่ายเพิ่มกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเงินที่รัฐบาลนำมาใช้ใน3มาตรการนี้นอกจากบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วน่าจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวสภาพในปัจจุบันแม้จะหลุดพ้นจากการปกครองของรัฐบาลทหารและรัฐบาลสืบทอดอำนาจที่ฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านแต่ยังมีปัจจัยจากภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยตั้งแต่โรคระบาดวิกฤตพลังงานโลกและสงครามเป็นต้นส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกยังซึมเซาต่อเนื่องรวมถึงไทยเช่นกันดังนั้นหลังจากที่รัฐบาลเห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพและหวังว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาอีกโดยเฉพาะช่วงรอยต่อโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่เงินจะเข้าสู่ระบบช่วงปลายปีเพื่อเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วจะได้ไม่ตกลงไปอีก นูนิวดีใจเพลงใหม่กระแสตอบรับดีได้อิงฟ้ามาร่วมงานเผยเฮียซีขอเพลงไปฟังก่อนใครบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 12:42 น.นูนิวชวรินทร์ปล่อยเพลงใหม่ขึ้นใจได้อิงฟ้ามาเป็นนางเอก MV แอบเขินตอนเจอกันครั้งแรกเผยเฮียซีขอไฟเพลงไปฟังก่อนดีใจที่เฮียอยากฟังเสียงเพราะอยู่ด้วยกันมานานกลัวเขาเบื่อแล้วล่าสุดวันที่8พฤษภาคมที่งานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Thailand Music Countdownณห้องแกรนด์ฮอลล์ชั้น3 True Digital Park พิธีกรประจำรายการคนเก่งนูนิวชวรินทร์เพลิดพิริยวงศ์ได้ปล่อยซิงเกิลที่3เพลงขึ้นใจไปไม่นานมานี้ดีใจที่แฟนๆชอบพร้อมขอบคุณพี่อิงฟ้าที่แบ่งเวลามาร่วมงานเพราะรู้มาว่าพี่เขาคิวแน่นมากแอบเผยว่าเตรียมมีคอนเทนต์ลับๆฝากแฟนๆรอติดตามเพลงใหม่ขึ้นใจกระแสตอบรับดีมากซิงเกิลที่3ของผมเพลงขึ้นใจเพิ่งปล่อยไป2วันครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างวันที่ปล่อยนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ทั้งคืนเลยครับแทบไม่ได้นอนดีใจที่แฟนๆชอบอยากขอบคุณแฟนๆที่ช่วยส่งต่อเพลงนี้แล้วพูดถึงเพลงนี้กันเยอะมากๆขอบคุณแฟนๆที่อิงฟ้าด้วยครับที่สำคัญขอบคุณที่อิงฟ้าเช่นกันที่รับเล่น MV นี้
แล้วก็ช่วยปั่นเทรนเยอะมากๆเลยร่วมงานกับพี่อิงฟ้าเป็นยังไงบ้างเพลงนี้เหมาะกับพี่อิงฟ้ามากเลยครับรู้สึกว่าตอนที่กำลังเลือกนางเอก MV ว่าเป็นใครดีคิดแล้วนึกไปถึงพี่อิงฟ้าเพราะพี่เขาสวยรู้สึกว่าถ้าแต่งชุดที่ออกแนวพีเรียดที่เข้ากับ MV เพลงนี้น่าจะสวยมากๆซึ่งก็สวยจริงๆรู้ไหมว่าพี่อิงฟ้าคิวแน่นมากอันนี้รู้ดีเลยครับเพราะพี่อิงฟ้าเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้ววันถ่ายเหมือนจะเป็นวันว่างเพียงไม่กี่วันที่พี่อิงฟ้ามีแต่ว่าก็เจียดเวลามาให้ได้ผมอยากขอบคุณพี่อิงฟ้าอีก10ล้านรอบเลยพอพี่เขาตอบรับเราใจฟูแค่ไหนดีใจมากเลยครับผมรู้จักพี่อิงฟ้าห่างๆมาตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่เคยเจอกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่อิงฟ้ารู้จักเราหรือเปล่าแต่อยากจะร่วมงานกับพี่อิงฟ้าสักครั้งหนึ่งครับซึ่งในวันนี้ได้ร่วมงานกันแล้วได้รู้จักกันแล้วตอนนี้ก็เป็นพี่สาวกับน้องชายแต่พี่อิงฟ้าเขาบอกจะเป็นแม่กับลูกไม่ยอมครับเราต้องเป็นพี่สาวกับน้องชายเดี๋ยวจะดูห่างกันเกินไปอยู่ในกองเมาส์ช่ำไหมคุยเล่นกันครับแต่ตอนแรกที่เจอกันผมเขินพี่อิงฟ้าแล้วก็เกรงด้วยครับอย่างซีนเต้นรำมันต้องอยู่ใกล้ๆกันมากเลยต้องมองหน้ากันไม่ค่อยกล้ามองเท่าไหร่ครับเกรงใจแล้วก็เขินด้วยแต่ก็สนุกดีครับเฮียว่าไงบ้างปกติเฮียจะดูก่อนผมครับแต่รู้สึกว่า MV นี้อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าเฮียอันนี้ยังไม่บอกละกันครับว่าจะมีอะไรโปรเจกต์ลับก็ไม่เชิงลับหรอกครับเป็นคอนเทนต์ลับๆอีกคอนเทนต์หนึ่งเฉยๆก็เลยไม่แน่ใจว่า MV นี้เฮียได้ดูก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเฮียก็ดีใจอยู่แล้วแหละครับที่ได้พี่อิงฟ้ามาเล่นด้วยเพราะว่าเฮียก็รู้จักพี่ฟ้าอยู่แล้วครับแต่เฮียช่วยปั่นเทรนเยอะมากเลยครับแล้วเฮียก็ขอไฟล์เพลงไปฟังก่อนที่เพลงจะปล่อยด้วยครับดีใจที่เฮียอยากฟังเสียงหนูเพราะว่าจริงๆเฮียน่าจะได้ฟังบ่อยแล้วล่ะครับอยู่ด้วยกันมาก็หลายปีแล้วได้ยินเสียงก็เกือบจะทุกวันไม่รู้ว่าเบื่อเสียงหรือยังแต่ก็อยากขอไฟล์เพลงไปฟังก็ดีใจครับแฟนๆที่อิงฟ้าชื่นชมเราขอบคุณมากเลยครับแฟนๆพี่อิงฟ้าน่ารักมากช่วยดันผลงานของพี่อิงฟ้าและผมพี่อิงฟ้าชมผมว่าน่ารักก็ขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าพี่อิงฟ้าน่ารักกว่าครับฝากเพลงนี้กับแฟนๆหน่อยขอฝากซิงเกิลที่3ของนูนิวด้วยนะครับชื่อเพลงว่าขึ้นใจสามารถเข้าไปฟังได้เลยครับที่ YouTube DMB Music หรือว่าทางสตรีมมิ่งทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับเพิ่งปล่อยไปสดๆร้อนๆอยากบอกว่าเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆเพราะได้พี่แอมอัจฉริยะคนเก่งของเรามาแต่งให้อีกแล้วครับถูกใจทุกคนแน่นอนเป็นเพลงช้าที่เศร้าแต่ก็มีความสวยงามอยู่ในนั้นใครที่กำลังรู้สึกดาวดาวหรือว่าเนื้อหาตรงกับเพลงก็ขอส่งมอบเพลงนี้ให้ทุกคนเลยครับแต่ว่าอย่าดาวไปกับเพลงมากนะครับเราต้องมีความสุขด้วยครับ ธีรพันธ์ปัดไม่รู้ข่าวกฤษดาสุพัฒนพงศ์ลาออกหากขายก๊อกจริงก็หาคนอื่นแทนการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 16:43 น.ธีรพันธ์ปัดไม่รู้ข่าวกฤษดาสุพัฒนพงศ์ลาออกเผยเป็นเรื่องปกติการเมืองหากขายก๊อกจริงก็หาคนอื่นแทนยันยังเป็นโควต้ารอทสช.ย้ำในพักไร้ปัญหาเมื่อเวลา 15:20 น.วันที่8พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังของนายกฤษดาจีนวิจารณะและการลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติของนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวว่าคงเป็นกระแสข่าวตนประชุมเสร็จเดี๋ยวนี้เองยังไม่ได้เห็นไม่มีการมาปรึกษาใดๆถ้าหากลาออกจริงก็หาคนอื่นแทนแค่นั้น
แต่ยังเป็นโควต้าของพรรคอยู่อ่านข่าวด่วนกฤษดาลาออกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังรอทสช.ป่วนต่อสุพัฒนพงษ์ไขก๊อกสมาชิกพรรคอ่านข่าวนายกรัฐมนตรีเบรกกฤษดาลาออกกรมช.คลังยกหูกล่อมเองเจ้าตัวหัวเราะบอกขอคิดดูก่อนเมื่อถามว่าจะยับยั้งการลาออกของนายกฤษดาไว้ก่อนหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าตนยังไม่ทราบเรื่องต่อข้อถามว่าเมื่อทราบข่าวแล้วตกใจหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ตกใจเพราะทางการเมืองก็เป็นเรื่องปกติเมื่อถามถึงกรณีข่าวการลาออกจากพรรคของนายสุพัฒนพงษ์อีกด้วยนายธีรพันธ์กล่าวว่ายังไม่ทราบเหมือนกันแต่ละคนก็มีภารกิจส่วนตัวเขาเราจะไปยุ่งเขาได้อย่างไรใครจะอยู่ใครจะไปใครจะทำอะไรแต่ละคนก็ตัดสินใจของเขาเองเมื่อถามว่าจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างพรรคร่วมกับการทำงานรัฐบาลหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าในพรรคมีคนลาออกถึงสองคนแบบนี้จะมีปัญหาคลื่นใต้น้ำหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ทราบตนทำงานมาก็ไม่เคยมีปัญหาเมื่อถามว่าในฐานะหัวหน้าพรรคตอนนี้การบริหารงานในพรรคมีปัญหาหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าพรรคไม่มีปัญหาแต่สื่อมวลชนพยายามให้มีปัญหาทำยังไงก็ไม่มีทำยังไงพรรคตนก็มั่นคงสร้างข่าวกันเข้าไปให้ตายก็ไม่มีทางก่อนหน้านี้ก็มีคนอื่นออกไม่เห็นมีปัญหาเลยเมื่อถามว่านายกฤษดาได้เคยมาปรึกษาเรื่องการแบ่งงานในกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าพรรคและผู้ใหญ่บ้างหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเราประชุมกันตามที่วางหลักเกณฑ์ไว้ถ้าไม่ติดปัญหาติดวาระอะไรก็สัปดาห์ละครั้งก็ไม่เคยมีปัญหาแต่รอบนี้ยังไม่ได้ประชุมเพราะเพิ่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่และภารกิจยังแน่นกันอยู่เมื่อถามว่านายกฤษดาน้อยใจที่มีการแบ่งงานมาน้อยลงหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็นเลยต้องคุยกับเขาก่อนว่ามันเรื่องอะไรส่วนทางพรรคไม่มีปัญหาแต่ตนก็ไม่ทราบเพราะนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็เพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อวันก่อนนี้เองทั้งหมดก็อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของทุกกระทรวงอยู่แล้วการแบ่งงานเช่นนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้ากระทรวงนั้นๆอยู่แล้วเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ภายในกระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายธีรพันธ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะว่าใครจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ต้องทำงานร่วมกันให้ได้แค่นั้นเองเมื่อถามว่าอาจจะมีการตกลงเบื้องหลังกันหรือไม่ว่าพรรคร่วมอยากได้ในส่วนของหน่วยงานนี้ภายในกระทรวงนายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเมื่อถามว่าทางพรรคต้องรีบประชุมกรรมการบริหารเพื่อหาคนมาเป็นรัฐมนตรีแทนหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าต้องดูก่อนว่าลาออกจริงหรือไม่ตนเพิ่งออกจากห้องประชุมยังไม่รู้เลยมาถึงก็โดนสัมภาษณ์ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะต้องไปเช็คก่อนแต่ไม่ต้องประชุมพักแค่กรรมการบริหารก็ได้แต่เป็นเรื่องปกติครับไม่มีปัญหาการเมืองก็อย่างนี้เมื่อถามว่าจะมีการประชุมพักร่วมในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเลยหรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีเวลาประชุมพักร่วมก็ต้องคุยต่างหากตารางแน่นไปหมดเมื่อถามว่าจะนัดประชุมพักเร็วๆนี้หรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าไม่ใช่เป็นการสัมมนาและเป็นการภายในไม่ได้เปิดให้สื่อเข้าขอย้ำพักตนไม่มีการกระเทือนจัดการได้ทั้งนั้น